ไอ้พัดไอ้พัดไอ้พัดตื่นเฮ้ยอะไรของมึงเนี่ยมึงอยู่ในฝันมึงจะไม่ก็พักผ่อนบ้างเลยเหรอวะก็ตอนนี้มึงก็นอนอยู่ไงเดี๋ยวกูต้องตั้งกฎมึงห้ามเข้าฝันฮะไร้สาระนะมึงมึงอ่ะควรมีมารยาทกูควรจะได้อยู่คนเดียวนะเว้ยแม้ในฝันตัวเองอ่ะงั้นมึงก็บอกแม่มึงก่อนเลยมึงคิดเหรอเพราะห้องแม่มึงอะแอร์เสียจริงกูขอโทษนะเธอทำให้มึงอึดอัดอะอาจจะเป็นเพราะตั้งแต่ที่กูตายอ่ะกูก็ไม่ได้เจอแล้วก็ไม่ได้คุยกับใครเลยกูคงเหงามั้งกูเข้าใจแต่เราควรรักษาระยะห่างกันบ้างอ่ะมึงเข้าใจไหมมึงรำคาญกูเหรอเปล่ากูแค่ต้องการมีพื้นที่แล้วก็เวลาส่วนตัวของกูบ้างอ่ะพบแล้วมึงจะเอาไงเรื่องแม่มึงเนี่ยกูว่าแม่มึงเขาเป็นห่วงมากนะต่อให้บางทีเขาจะชอบทำอะไรเกินเลยไปบ้างอะแต่กูว่าถ้ามึงลองพูดกับเขาอะเขาน่าจะเข้าใจนะมึงก็บอกเองนี่ว่าเขาเป็นห่วงกูก็จริงของมึงอะแต่ลองนึกถึงตอนที่กูล้ำเส้นมึงดิตอนนั้นมึงก็ไม่โอเคใช่ป่ะ